ข่าวต่างประเทศกับคุณสุทธิดาเกตวิทย์กันคุณผู้ชมคะจากนโยบายกรณีการพรากลูกออกจากผู้อพยพถือว่าเป็นประเด็นที่อ่อนไหวแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเลยนะคะค่ะทรัมป์เนี่ยโดนอย่างหนักเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคำสั่งออกมาว่าต้องการให้เป็นนโยบายที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกล่าสุดก็เลยมีรัฐมนตรีอีกท่านนึงเนี่ยโดนไปด้วยโดนอะไรเดี๋ยวต้องไปดูกันซะหน่อยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราดูประเด็นเรื่องของนโยบายที่แข็งกร้าวนะคะสำหรับการจัดการกับปัญหาผู้อพยพโดยเฉพาะจากเม็กซิโกที่เข้ามายังสหรัฐอย่างผิดกฎหมายทรัมป์เองก็สนับสนุนนโยบายนี้นะคะแล้วก็แต่แม้ว่าล่าสุดจะเปลี่ยนใจแต่ก็ยังคงเป็นความเคลื่อนไหวที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ค่ะสำหรับนโยบายกีดกันผู้อพยพของทรัมป์กำลังส่งผลให้เกิดความเกลียดชังในสังคมอเมริกันนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามรายงานก็มีรายงานด้วยว่านางคริสเทียนนิวเซนรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาโตภูมิสหรัฐไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารเม็กซิกันในกรุงวอชิงตันค่ะปรากฏว่าเธอถูกกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนตลอดจนผู้ที่มารับประทานอาหารร่วมกันส่งเสียงขับไล่เธอให้ออกไปจากร้านอาหารลองไปชมภาพบรรยากาศในช่วงนี้จากภาพที่มีการเผยแพร่ผ่านทาง Twitter กันค่ะก็เป็นนโยบายกีดกันผู้อพยพชาวเม็กซิกันนะคะแต่ก็ยังไปร่างนั่งรับประทานอาหารที่ร้านเม็กซิกันด้วยนะคะก็เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะสำหรับรัฐบาลของสหรัฐภายใต้การนำของทรัมป์ต้องการผลักดันผู้อพยพให้หมดไปจากสหรัฐเพราะฉะนั้นก็เลยมีนโยบายลงโทษผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายด้วยความรุนแรงนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้คนจำนวนมากเนี่ยเขารับไม่ได้ก็คือการพรากลูกจากครอบครัวผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยแยกเด็กไปไว้ในศูนย์ผู้อพยพระหว่างที่พ่อแม่ถูกดำเนินคดีอย่างไรก็ตามค่ะการกระทำดังกล่าวถูกมองว่าผิดหลักการด้านมนุษยธรรมและพอเผชิญกับแรงกดดันก็เลยทำให้สุดท้ายทรัมป์ต้องลงนามในคำสั่งพิเศษยกเลิกนโยบายพรากลูกจากครอบครัวผู้อพยพไปเมื่อวานนี้นะคะทรัมป์บอกว่าคำสั่งนี้จะทำให้ครอบครัวได้อยู่รวมกันแต่ก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างเข้มงวดต่อไปและที่สำคัญค่ะนายไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีและนางคริสเทียนนิวเซนรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐที่โดนขับไล่ออกจากภัตตาคารเม็กซิกันเนี่ยนะคะต่างก็มีส่วนที่โน้มน้าวให้ทรัมป์ลงนามในคำสั่งยกเลิกนโยบายพรากลูกจากครอบครัวผู้อพยพค่ะและดูเรื่องของเจ้าหญิงแห่งญี่ปุ่นกันบ้าง นะคะที่เป็นสมาชิกราชวงศ์ญี่ปุ่นพระองค์แรกที่เดินทางไปเยือนรัสเซียนับตั้งแต่ปี2459หรือในรอบ102ปีค่ะเจ้าหญิงทาคามาโดะก็ได้ประทานสัมภาษณ์สื่อมวลชนขณะที่เสด็จเยือนมหาวิหารในเมืองซารันส์นะคะว่าพระองค์รู้สึกประทับใจรัสเซียแล้วก็จะถ่ายทอดความประทับใจในการเยือนครั้งนี้ให้กับทุกคนได้รับทราบรวมทั้งหวังว่าญี่ปุ่นและรัสเซียจะได้เรียนรู้กันและกันจากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งก็จะมีส่วนช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นนั้นตึงเครียดจากกรณีการติดตั้งระบบขีปนาวุธสหรัฐในญี่ปุ่นและรัสเซียก็ส่งเครื่องบินรบไปยังหมู่เกาะที่แย่งสิทธิ์ครอบครองกับญี่ปุ่นมาตั้งแต่ช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2โดยทั้งญี่ปุ่นและรัสเซียค่ะยังไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพกันเลยเจ้าหญิงทาคามาโดะยังได้ทอดพระเนตรการแข่งขันฟุตบอลโลก2018กลุ่ม H โคลอมเบียพบญี่ปุ่นที่สนามมอร์ดาเวียในเมืองซารันส์เมื่อวันอังคารแล้วก็จบลงด้วยชัยชนะของทีมซามูไร2-1นะคะสำนักข่าวเกียวโดก็รายงานว่าเจ้าหญิงทาคามาโดะพระชายาในเจ้าชายโนริฮิโตะในฐานะองค์อุปถัมภ์สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นไม่ได้มีกำหนดพบคณะผู้นำรัสเซียค่ะโดยจะเสด็จเยือนเมืองเอคาเทอรินเบิร์กเพื่อชมเกมที่ทีมชาติญี่ปุ่นจะพบกับเซเนกัลในวันอาทิตย์นี้ค่ะยังคงอยู่ที่เรื่องของฟุตบอลโลก2018รอบสุดท้ายที่รัสเซียนะคะแฟนบอลที่ไปดูเกมการแข่งขันที่เมืองโวโกกราดค่ะเป็นหนึ่งในเมืองที่ใช้เป็นสนามการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะก็ต้องพกอุปกรณ์ต่างๆไปมากมายนอกจากอุปกรณ์ในการเชียร์แล้วเนี่ยยังต้องพกยาไล่ยุงแล้วก็แมลงไปด้วยค่ะเพราะว่าที่เมืองโวโกกราดตั้งอยู่ริมแม่น้ำโวกา
ป็นแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำขังเหมาะสมสำหรับการแพร่พันธุ์ของแมลงต่างๆนะคะรวมทั้งยุงในช่วงหน้าร้อนที่อากาศร้อนแล้วก็แห้งทางตอนใต้ของรัสเซียก็เลยส่งผลทำให้แฟนบอลที่เดินทางไปเชียร์ฟุตบอลโลก2018ที่นี่นอกจากมีธงผ้าพันคอแล้วก็แผ่นป้ายแล้วต้องมียาไล่ยุงแล้วก็แมลงติดตัวไปด้วยค่ะสื่อของรัสเซียรายงานนะคะว่าก่อนฟุตบอลโลก2018เปิดฉากขึ้นหลายเดือนเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้วค่ะในการใช้เครื่องบินไปพ่นสารเคมีชนิดพิเศษเพื่อขับไล่หรือฆ่าแมลงในพื้นที่รอบสนามโวโกกราดอารีนาที่ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่ม4คู่รวมทั้งคู่ไอซ์แลนด์กับไนจีเรียที่จะแข่งกัน22มิถุนายนนี้นะคะนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ยังพยายามควบคุมการไหลของน้ำที่เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำที่อยู่ใกล้ๆซึ่งคนท้องถิ่นเขาก็เชื่อว่าส่งผลโดยตรงต่อประชากรแมลงค่ะคนท้องถิ่นที่พักผ่อนริมแม่น้ำบอกว่าพวกเขาเนี่ยคุ้นชินกันดีนะคะกับการถูกยุงกัดและแมลงรบกวนอย่างดีแล้วก็แนะนำให้แฟนบอลหรือว่านักเตะให้พกของไล่แมลงหรือว่ายุงเนี่ยมาด้วยก็มีอย่างเช่นวานิลาน้ำมันการพลูสเปรย์ฉีดแมลงแล้วก็มุ้งหรือว่าที่ง่ายที่สุดเขาบอกว่าก็พกหมวกสวมใส่หมวกมาด้วยแบบนี้นะคะหรือเอาผ้าคลุมมาด้วยเอาไว้มาปัดๆก็ได้นะคะอะไรที่มันมาตอมเราเนี่ยจัดการมันไปเลยจะได้ไม่รังควานตัวรังควานใจนะคะ วันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ